เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชานะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมมาอยู่กับน้องเบสแล้วก็กิตนะครับผมซึ่งในวันนี้เราทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับคือผมได้จบเกมไม่ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอคลิปให้ตัวผมมี Ender Pearl ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เราเล่นเวอร์ชันที่เรียกว่า 1.12 นะครับผม Ender Pearl เลยแบบว่าหาไม่ได้นะครับใช่ไหมใช่ครับมันหาไม่ได้จากรกคือปกติเราเอาไปแลกพิกลิ่นอะไรพวกนี้ได้ไงแต่อันนี้คือเราต้องหาในทะเลทรายเอาซึ่งยากมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะทำการเป็นรกเพื่อไปฆ่าเบสอย่างเดียวนะครับผมวันนี้เราเล่นแมนฮันเหมือนเดิมนะครับผมมีแสงเหมือนเดิมมาพร้อมยังเดี๋ยวผมให้กิตกับเบนมีนี่ก่อนดีกว่ากิตกับเบนมีเอเดอร์เพิร์ลเหมือนกันมีเอเดอร์เพิร์ลแล้วใช่ไหมโอเคมาพร้อมนะ3 2 1ไปเลยดีกว่าไปโอเคฮะรอบนี้ผมว่าน่าจะยากใจเย็นดิรีบวะรีบวะรีบวะกิ๊ดรีบวะนิดหนึ่งรีบวะกิ๊ดนิดหนึ่งใจร้อนอีกแล้วใจร้อนอีกแล้วกิ๊ดหายไปแล้วครับทุกคนตอนนี้เคฮะโอ้โหค่อยๆตัดไม้ทีละทีละหน่อยดีกว่าฮะว้าวโอเคน้องค่อยๆตัดไม้ครับจังหวะนี้น้องๆชอบวิธีการตัดไม้จริงไม้ได้ง่ายมากนะครับผมจะทำการรีบวิ่งก่อนนะฮะนี่อะไรครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยมาหาพี่นี่ไงกำลังจะมาหาพี่นี่ไงเป็นอะไรที่งุนหงิดมากนะการที่ผมตัดเนี่ยผมตัดไม้แค่แบบท่อนล่างผมไม่ตัดหมดต้นอ่ะการตัดไม้หมดต้นนี่ผมว่าเป็นอะไรที่น่างุนหงิดในไมค์ครับมากเลยนะว่าปะแบบเจอคนตัดไม้หมดต้นมันจะงุนหงิดปะกิดใช่เหมือนแบบคนที่แบบเดินกดเดินโดยที่ไม่ใช้คอนโทรลนะพี่แบบกดเดินมันอยู่สองรอบเลยก็ผมรู้สึกผมดูดิอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับคือผมงุนงิดแต่ว่าก็คือแบบความแบบเวลาใครจะเล่นไงก็แล้วเรื่องของเขาเนาะขัดใจแต่แค่ผมรู้สึกขัดใจผมไม่เฉยโอเคโมบิ้งกันดีกว่าวันนี้ครับเราจะอาหารเยอะมากครับผมนี่ค่อยๆไปค่อยๆไปดีกว่าครับเฮ้ยทำอะไรกันอยู่สองคนนั่นแหละไม่มั่นใจไปหาตัดนะครับผมตามตูดพี่อยู่อ่ะเฮ้ยไม่ต้องตามก็ได้กิจต้องมาก็ไม่ได้ตามนะเออเหรอดีละแล้วเดี๋ยวผมขอทำการอบกันดีกว่าครับตอนนี้อาหารผมจะหมดแล้วทุกคนนี่เอาอุปกรณ์สักครู่นะฮะคือเวอร์ชันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะไม่มีเตาเผาแบบเตาเผาอาหารแบบเตาเผาอาหารอะไรทุกคนคือมันจะยากมากยังไม่มีเตาเผาอาหารเลยมันเลยแบบทุกอย่างมันดูยากนะครับสำหรับเวอร์ชันเก่าผมเลยไม่ค่อยชินกับเวอร์ชันเก่านะฮะเวลาผมเล่นอ่ะทุกคนถ้าเกิดทุกคนเห็นจะรู้สึกว่าผมเวอร์ชันเก่านี่ผมจะเริ่มไม่ค่อยชินละทั้งเท็กเจอร์บล็อกหรือว่าอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกแบบเกมมันเล่นยากกว่าเดิมแปลกตามันแปลกตาผมรู้สึกรู้สึกดีกว่าเช่นใหม่มากกว่าตัดไม้หมดต้นบอกเลยว่าแรงงุนงิดมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นไมค์ครับหมดตัวทำไม่เป็นไรเพื่อความอยู่รอดผมต้องทำให้ทุกคนงุนงิดไปก่อนผมขอโทษนะทุกคนแต่เพื่อความอยู่รอดน้องๆพี่ขอโทษโอเคครับตอนนี้พอผมได้อุปกรณ์ทุกอย่างมาแล้วผมขอรีบวิ่งก่อนดีกว่าฮะสองคนนั้นน่าจะตามไม่ทันนะครับโอ้ยังเห็นอยู่เลยยังเห็นอยู่เลยใช่หรอในแสงอยู่เห็นอยู่เกินกีดเกินคุณลงเหมืองดีกว่าครับผมรู้สึกได้เลยว่าแถวนี้ไม่ปลอดภัยจริงๆอะการลงเหมืองได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมไม่เห็นพวกเขาเลยแต่ว่าเขาเห็นผมอันนี้ซวยโอเคนี่แหละที่ผมต้องการได้มาแล้วต่อไปครับแร่เหล็กฮะเหล็กแน่อยู่แถวนี้แหละครับเพราะว่ามีถ้ำอยู่มาเหล็กลูกพ่อเหล็กอยู่ไหนวะลูกพ่อโอเคเจอละเหล็กลูกพ่ออยู่นี่โอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ทำอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วพี่คิดว่าพี่ทำแค่นี้น่าจะพอแล้วน่าเอาอะไรเยอะผมพูดตรงๆนะผมรู้สึกว่าผมเล่นได้มึนๆมากเลยช่วงเนี้ยเพราะว่าผมนอนน้อยน้องๆก็อย่าว่าผมแล้วกันนะโอเคอะตอนนี้อาหารทั้งหมดครับข้าวหมูข้าววัวก่อนแถวนี้ไม่มีลาวาเลยว่ะเสียใจปกติแถวเพลนี่จะมีลาวาฮะแต่รู้สึกลาวาแถวนี้ไม่มีเวอร์ชันเก่าไม่ค่อยมีฮะเออว่ะอันนี้เวอร์ชันเก่ามันมีเว้ยมันมีแต่ว่าหายากครับคือแนะนำฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราขี้เกียจหาลาวาแล้วนะครับภารกิจง่ายเลยฮะขุดใต้ดินครับหาลาวาใต้ดินคุ้มกว่าสำหรับคนที่อยากจบเกมไวๆนะฮะหาลาวาใต้ดินก็เป็นที่คุ้มนะครับเห็นคนกำลังขุดดิ่งลงไปนะอะไรกิจขุดดิ่งอะไรกิจไรสาระแล้วอ่ะโอ้โหทำตัวไรสาระแล้วจัดจ้านมาก39แล้วครับตอนนี้แต่ว่าเวอร์ชันเก่ามันจะหาเจ้าประสาทในเทิงง่ายนะครับเนื่องจากว่านรกเนี่ยมันยังไม่อัปเดตนะฮะทำให้ทุกอย่างมันยังไม่มึนๆนะครับไม่มึนเหมือนเวอร์ชันใหม่ชั้นใหม่คือมึนมากครับเกี่ยวกับนรกได้ยินเสียงน้ำทุกคนตอนนี้นะครับผมใช้หูฟังอย่างนึงนะครับให้ผมได้ยินเสียงน้ำแล้วก็สามารถจัดการเรื่องลาวาได้ง่ายมากนะครับหูฟังนี่คือหูฟังนี่ผมจะลาวาแล้วผมบอกแล้วจัดการง่าย MSI นะครับน้องๆตัว GH50 นะครับถ้าเกิดอยากเล่นเก่งกับใช้หูฟัง MSI นะครับน้องๆ GH50 นี่ทำให้เราสามารถได้ยินเสียงแบบ 7.1 เซอร์ราวด์เลยนะครับคือทุกอย่างแบบดูดีมากสามารถปรับแบบธรรมดาและ 7.1 ได้เลยนะครับผม
ช่วยอะไรที่โกงมากนกกีดอใช่เพ่ผมก็ใช้เมาส์เหมือนกันเพ่เมาส์ MSI เหมือนกันเพ่ว้าวนั่นแหละครับผมสำหรับคนไหนที่อยากโกงนะครับก็สามารถใช้อุปกรณ์ MSI ได้นะครับน้องๆพอแพ้ได้เลยว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ MSI เก๋เฮ้ยเบนซ์มึงใช้จอไงเบนซ์จอเออว่ะโอ้จอ MSI นี่มันมองเห็นอนาคตได้นะโอ้ยโอ้เบนซ์มึงจะเกินไปแล้วนะเบนซ์โอ้เจอมาชาร์ปจริงเหรอใช่พี่ก็ตรงที่พี่อยู่แถวพี่นี่แหละผมอยู่แถวพี่นี่แหละเป็นไงวะเออเกินจิตเกินก็อยู่จุดเหมืองแรกที่พี่ลงไปอ่ะแล้วพี่เห็นพี่เข้าเลยดึม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 แต่ตอนนี้ไม่เห็นโกวิ่งละเสริมขาว้าวเออพวกคนครับหูฟังไอ้เบสไอทำให้ผมโชคดีมาร์คเปิดมานรกปุ๊บเจอนี่เลยครับผมที่มีเบสครับทุกคนโอ้ยโอ้ยคิดดูดิกิจคือแบบมานรกปุ๊บแบบเจอนี่เลยเจอเนเธอร์ฟอร์เทสเลยเกินไม่ได้เจอแบบนั้นนะเข้าปุ๊บอยู่ในเนเธอร์ฟอร์เทสเลยอยู่หน้าเหรออยู่ข้างในเลยโอ้โหแบบมันเกิดในเนเธอร์ฟอร์เทสอะทุกคนโอ้โหบอกเลยครับหูฟังไอ้เบสไอครับน้องๆมันดีเกินวัดแต่ฟังโอ้โหเห็นป่ะบอกแล้วหูฟังนี่มันดีครับทุกคนดีจนถึงขั้นแบบโชคดีเลยนะฮะเบนเราต้องอย่าให้น้อยหน้าไปเบนไปเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วบอกแล้วครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับที่ใช้อุปกรณ์ MSI กันนะฮะมันดีมากๆนะครับเพิ่มอันนี้คือแบบไม่ได้หูฟังที่เอาไปเล่นเกมเดี๋ยวมันอัพโชคให้เราด้วยนะฮะโอเคขอหาก่อนแล้วกันหาแบบหาตัวเบสก่อนตอนนี้ยังไม่เจอสปอนเนอร์เบสเลยฮะเหมือนเจอตรงนี้เป็นแท่งเบสอยู่ครับทุกคนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะฮะขอลองดูก่อนเกิดขึ้นมาแล้วไหนอะกิจอยู่ไหนพี่กลับมาดิมันอยู่ในถ้ำอะโอเคสังเกตระเบิดเอ็กระเบิดไประเบิดไปตัวอย่างว่าเคนชิโร่อะนี่ไงเคนชิโร่ตรงนู้นครับตรงนู้นผมเจอประสาทเบสแล้วไอ้ไม่ใช่ผมเจอไอ้ที่สปอนเนอร์เบสแล้วอยู่ตรงนู้นรีบวิ่งไปดีกว่าครับเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาอยู่ใกล้ๆกันแน่จังหวะนี้ครับเรารู้สึกว่าเราน่าจะได้ของที่ OP แล้วฮะเดี๋ยวเราเตรียมกลับนรกเลยดีกว่าครับผมกลับมาพี่ผมรอเลยพี่รออะไรรออยู่ไงรอผมรอพี่อยู่นี่ไงรอลูกคงอยู่เอาลูกคงอยู่ลูกคงนี่โอเคครับตอนนี้เราได้แท่งเบรคมาเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่พอไม่เพียงพอต่อทรัพยากรที่ผมต้องการนะฮะผมว่าเท่านี้น่าจะพอแล้วล่ะจากที่คิดไว้โอเคครับพอแล้วไปเลยดีกว่าทุกคนกับโลกดีกว่าฮะอยู่ที่นี่ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาโอเคตรงนี้ฮะฝั่งนี้เนี่ยทางประตูนรกทางกลับครับหวังว่าจะไม่มีแก๊สมายิงนะครับผมขอแค่อย่างเดียวไม่พอเลยเยอะอาจจะไม่มีแก๊สแต่อาจจะมีคนดักอยู่หน้าประตูก็ได้นะพี่มาเหอะกิดมาเหอะนะกลัววะไม่เห็นมีใครเลยกิดหาก่อนผมจะไม่เห็นโกวิ่งพี่เลยไงของนี่ต้องใส่อยู่ไกลเกินไปโอเคครับตอนนี้เราขึ้นข้างบนดีกว่าครับหลังจากที่เราได้บวกได้เปรียบมาแล้วเฮ้ยตอนนี้เดี๋ยวผมขอรีบขึ้นก่อนดีกว่าครับผมเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเราจะไปตบมังกรกันแล้วโหและกว่าจะขึ้นถึงเนี่ยกูอยู่เบโอมาเลยเนี่ยทางไปโลกมังกรไปทางนี้นะครับน้องๆโอเคผมรีบวิ่งไปก่อนดีกว่าถึงแม้ว่าผมจะมีพลังพิเศษผมก็ไม่ได้พลังพิเศษ OP เกินวิ่งครับวิ่งครับวิ่งที่ตูนวิ่งยาวๆเลยตึม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 มาพี่อยู่ไหนครับไม่เห็นครับผมไม่เห็นเอฟเฟกต์โกวิ่งเลยฮะเดิมฮะขอวิ่งก่อนดีกว่าครับชื่อไหนวะแต่แล้ววะใกล้ถึงมังกรแล้วครับทุกคนตอนนี้มาน้องๆเอาล่ะไปอีกทีนึงเฮ้ยลงแล้วโอเคนี่ตามมาวิ่งมาครับฝั่งนี้เนี่ยเจอไม้เนี่ยเจอตัวครับเลยใช่แถวนี้แหละพันสองเลยวะไปตามหามังกรฮะผมอยากรู้ว่าประตูอยู่ไหนบ้างเลยตอนนี้พี่โอ้เอออะไรวะโอเคอะไรวะอะไรอะไรเบนซ์น้องๆพี่ต้องหาทางหลบซ่อนเพื่อตามหาประตูมังกรก่อนนะฮะประตูมังกรบอกเลยว่าหาโคตรยากเลยไม่รู้ทำไมหายากขนาดนั้นอะไรเบนซ์โดดหนีดิครับไหนวะอุ๊ยอะไรเอาโต๊ะขาไปกินไปประตูมังกรหายากเลยขนาดนั้นวะไม่คิดว่าจะหายากยากเกินบางทีมีแค่สตองโฮเนี่ยสตองโฮจริงอะสตองโฮปลอมเนี่ยไหนวะอุ๊บไหนเนี่ยโอเคตูมังกรจ้าตูมังกรจ้าไหนครับเนี่ยขอแบบคำหลอดที่ไหนวะไหนอะอะไรไม่เห็นโกวิ่งเหรอครับไม่เห็นโกวิ่งเหรอครับไม่เห็นครับเออทำไมไม่เห็นอะเออเดี๋ยวไม่เห็นอะโอ้จอกจ๋าเลยน้องๆพี่แบบพี่ต้องไปแล้วล่ะจังหวะเนี้ย
เราไปกินไปเร็วกินไปเร็วโอเคว่าผมไปแกล้งพวกมันหน่อยดีกว่าไปถูกผมวันน่ะเฮ้ยครับเขากำลังมาฮะเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนกินเดี๋ยวใครวางไม้เฮ้ยดีวิ่งก่อนดีกว่าน้องๆวิ่งก่อนดีกว่าไปแล้วไปกินกินเร็วไปตรงไหนอ่ะทางเดินเข้าเดินประตูนี้เหรอโอ้โหไม่ได้เอาเตี๋ยวก็ได้เบนไม่โดนแน่โดนแน่ใช่ใครยิงบนใครยิงบนจ้าใครยิงบนวะโดนเฮ้ยรู้ได้ไงวะเฮ้ยได้ยังน้องพี่น้องผมต้องใช้ดีละสุดยอดพลังเออโอเคเดี๋ยวต่อไปยิงมังกรก่อนดีกว่าเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเฮ้ยกินก่อนแล้วกินก่อนโอ้ใจเย็นกินใจเย็นหูเกาะถึงจะมีเกาะก็เจ็บอยู่นะจ๊ะเออโอเคผมว่านะก่อนนะถึงมันจะดีนะครับแต่พลังมันพอกับก่อเพชรอ่ะเฮ้ยดิก่อนเฮลไลดีกว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะแต่ก็ได้อยู่เอ้าตายกันหมดเลยเอ้า อะไรวะ เกิดน้องๆเกิดโอ้ผมนี่ยิงสบายเลยครับจังหวะเนี้ยคือชิวๆครับในการจบเกมเนี้ยไม่ยากเลยฮะถ้าเกิดจะกระจ๊อกขนาดนี้นะครับผมจบเกมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากครับยิงขอยิงลูกแก้วก่อนดีกว่าเหลือลูกแก้วเนี่ยสุดท้ายครับผมทุกคนฮะอันนี้สุดท้ายก็จะสามารถจบได้แล้วครับน้องๆจบโหยเมนี่ก่อนเนี่ยลูกแก้วมันเยอะจังวะทุกคนมาแล้วกลับมาทำไมเนี่ยใครต้อนรับไม่มีใครต้อนรับซะหน่อยผมต้องขึ้นไประเบิดมันก่อนโอ้ชิดค่อยต่อขึ้นนะค่อยต่อขึ้นครับจังหวะนี้เออมันก่อนตัวร้ายโดนคุณแน่ไอ้เงี้ยตู้แต่สุดท้ายแล้วสินะตรงนี้นะยาฮู ว้าวตีเนี่ยที่เหลือจริงที่ใส่มังกรรายการผู้ความเทพสองนี่มาครับต่อไปฮะถึงเวลายิงธนูใส่มังกรแล้วครับเพราะเราไม่มีเตียงเราต้องใช้ธนูเอาเฮ้ยมังกรโอ้โหมันโอ้โหบินลงอะไรเนี่ยเฮ้ยบินลงเกินอะไรวะทุกคนมันบินลงแบบน่าเกลียดมากรอบนี้โอ้เวอร์ชันเก่าที่ผมบอกเลยว่าเก่งกว่าเวอร์ชันใหม่เยอะมังกรอ่ะเวอร์ชันใหม่นี่แบบไก่กามากโอ้ยไม่มีอะไรทำเผาอาหารเล่นดีกว่าเฮ้ยไปเก็บตายเก็บแกมาเป็นร้อยเผาใหม่เนี่ยต้องตัวอาหารที่ต้องใส่ตัวจัดบึ้มไปก่อนไม่เป็นไรตายแล้วไอ้กินไปก่อนตายแล้วไปไปอะไรเผาอาหารอยู่เห็นไหมเนี่ยมารยาทมีไหมคุณน้องเบนนะไหนอาหารใช่ไหมอันนี้ไหนมาละว้าวเป็นประหารเลยโอ้ย yes จบอ้าวจบรอบมังกรแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดนะจับเอาจริงนะคือแบบมันมีเกือบตายหลายรอบมากนะแต่ว่าแบบพอดูไรได้อยู่โอเคเจ็บปะเจ็บดิพี่โอเคน้องๆขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับผมถ้าเกิดผมใช้แมนฮันต์เดลมีชุดเกราะสายลุงนะครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมอย่าลืมคลิปนี้ขอสัก 2,000 ไลค์นะเก่าเว้ยทุกคนนะขอ 2,000 ไลค์นะครับผมถ้าเกิดชอบนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยูฮู